ครงการอาคารชุดชื่อแอสตันนะครับอยู่ที่สุวิท21จริงๆติดจากสุวิท19ด้วยนะครับนะมีคำสั่งให้แบบรื้อถอนนะยกเลิกคำสั่งเรื่องการก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยครับทั้งที่อาคารก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคนเข้าอยู่แล้วก็เลยสร้างความแปลกใจเหมือนกันเนี่ยครับอันนี้เป็นของศาลปกครองนะครับแต่ไม่ใช่คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าไอ้ความจริงแล้วมันมีความผิดกฎหมายยังไงบ้างแต่ว่าอันนี้เราก็ว่ากันตามเนื้อพิมพ์เนี่ยครับอย่างคุยอะไรกันมาเรื่อยมากเพราะว่าคำสั่งของศาลปกครองเนี่ยยังไม่ออกมานะครับคำสั่งศาลปกครองเนี่ยจะออกมาก็นู่นนะครับอาจจะสัก7วันเนี่ยจะลงพิมพ์ในเว็บไซต์ของศาลปกครองตอนนี้ยังไม่ได้อ่านนะครับหลวงวิจารณ์ทรงเดชนี่คงยังไม่ได้นะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัวอาคารนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมีคนเข้าอยู่ไปแล้วนะเปลี่ยนมือกันไปแล้วก็ยังมีคนที่ซื้อต่อนี่คงหนาวๆร้อนๆแน่นอนนะครับอย่างนี้จะรื้อถอนได้ยังไงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันแต่อย่างนึงมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าคำสั่งประเภทอย่างนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของเงื่อนเวลานะครับถ้ามีการฟ้องร้องกันมีอะไรต่างเนี่ยมันต้องจบก่อนที่จะสร้างตึกเสร็จนะไม่ใช่ว่าสร้างตึกไปฟ้องกันไปแล้วก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาสั่งอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วมีผลย้อนหลังอย่างนี้มีความถูกต้องหรือไม่เนี่ยต้องมาว่ากันต่อไปอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยคำสั่งที่แบบว่า สั่งให้เรืออะไรต่างเนี่ยนะครับศาลปกครองมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันต่อไปอันที่สามสูต้องรื้อถอนนะครับแล้วใครจะไปรื้อนะที่ดินแปลงนั้นเป็นของเอกชนเราอยู่ดีเราจะบุกรุกเข้าไปรื้อได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งข้อที่สี่นะครับก็คือว่าแล้วทางเข้านะที่บอกเข้าทางสุวิท21เนี่ยครับนะเข้าทางรอฟอร์มทำเป็นถนนเข้าไปนะกว้าง10กว่าเมตรเนี่ยครับอย่างนี้นี่ผิดไหมนะพอดีที่ดินแปลงนี้ถูกเว้นขึ้นมาทำเป็นทางขึ้นลงรอฟอร์มเนี่ยครับของรถไฟฟ้าใต้ดินก็เลยบอกว่าการที่ดาวบอกนะแต่ว่าเขาก็มีข้อตกลงกันสักอย่างนึงนะครับว่าจะเป็นที่ดาวบอกไม่ได้นะเพราะว่าเป็นมีเจ้าของที่ดินอยู่ด้านในที่เจ้าของที่ดินขายต่อไปแล้วเนี่ยอย่างนี้คนซื้อต่อไปมีสิทธิ์ไหมซึ่งก็น่าจะมีนะครับแต่ความจริงมันยังไงกันแน่อันนี้เป็นประเด็นที่บอกว่าไม่มีทางเข้าออกที่ศาลสั่งอย่างนั้นใช่หรือไม่แล้วยังมีอีกหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับคนที่อยู่อาศัยที่นั่นจะยังไงต่อนะครับกรณีก็เคยเกิดขึ้นนะครับที่โรงแรมดีเอทัสที่ส่วนรุ่มรีดีนะครับศาลปกครองก็มีคำสั่งบอกว่าเนี่ยให้รื้อส่วนที่มันผิดกฎหมายทีนี้จะรื้อส่วนที่ผิดกฎหมายได้เนี่ยก็ต้องเข้าไปในส่วนที่ถูกกฎหมายก่อนแล้วเจ้าของจะให้เข้าไปรื้อหรือนะจะมีอำนาจรื้อหรือไม่นี่ตอนนี้ก็ยังค้างคากันอยู่เนี่ยครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็มีคำสั่งบอกว่าเนี่ยถนนหน้ากว้างไม่ถึง12เมตรไม่ถึง10เมตรนะครับตอนนั้นไม่ถึง10เมตรแต่ว่าในความจริงแล้วเนี่ยทะเบียนถนนเนี่ยตรงนั้นมันถึง10เมตรเนี่ยครับแต่บางบริเวณนะครับแค่7เมตรกว่านั่นเองไม่ถึง10เมตรตามสภาพความจริงนะครับทะเบียนถนนก็เรื่องหนึ่งแต่ในความจริงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในของเดิมนั้นเนี่ยครับเขามีการบอกว่าต้องหักแบ่งที่ดินเนี่ยที่ติดริมถนนเนี่ยซึ่งไม่ถึง10เมตรเนี่ยนะครับอาจจะ7 8เมตรเนี่ยไอ้ส่วนที่ล้ำออกมาพวกนั้นเนี่ยครับต้องหักแบ่งให้กับทางกทมเพื่อทำถนนแต่มีบางเจ้าครับเขาก็อาจจะดื้อแพ่งไม่ยอมหักแบ่งก็เลื่อนก็เลยตามเลยไปเรื่อยก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าถนนไม่ครบถ้วนแล้วแถวนั้นเนี่ยนะครับมีอาคารสูงใหญ่พอๆกันกับดีเอทัสอีกตั้งหลายอาคารแต่คงไม่มีใครไปฟ้องหรืออะไรสักอย่างเลยนะครับก็ยังคากันอยู่อย่างนั้นนะก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับเฉพาะที่ฟ้องร้องเท่านั้นที่ผิดกฎหมายอย่างนี้มันเป็นเครื่องชี้ให้เห็นอย่างนึงนะครับว่าไอ้การที่เราจะทำอะไรต่างๆมันถูกต้องเนี่ยครับมันยากมากเหมือนกันนะอีกอย่างนึงก็เป็นการชี้ให้เห็นถึงการปฏิรูประบบราชการไทยของเราเนี่ยครับเราจะปฏิรูปยังไงดีที่จะ
สอดคล้องความจริงนะไม่ใช่ว่าอ้างกฎระเบียบสารพัดไอ้คนออกกฎระเบียบทั้งหลายเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นส่วนมากเลยนะครับซึ่งไม่เดือดร้อนอะไรไม่ได้ขอข้าวใครกินมีเงินหลวงต่างๆอยู่เรื่อยๆอย่างนี้มันก็ออกกฎหมายมาจะไม่ได้คิดถึงอะไรต่างมากมายมีข้อกฎหมายอีกหลายอย่างนะครับที่ดูแล้วไม่สมเหตุสมผลเช่นเรื่องกฎกระทรวงในการก่อสร้างใหม่เนี่ยครับคิดถึงคนพิการนะแต่ละชั้นของบันไดเนี่ยครับต้องสูงไม่เกิน15เซนโอ้ดังนั้นอาคารที่กำลังขออนุญาตก่อสร้างเยอะแยะหมดเลยเนี่ยแต่ยังไม่ได้อนุญาตก่อสร้างเนี่ยครับต้องไปออกแบบใหม่โอ้โหเดือดร้อนไปทั่วเลยนะครับมีจุดรวมพลจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ในกฎหมายก็ไม่ชัดเจนนะครับแล้วคนพิการจะมีสักกี่คนที่ต้องไปขึ้นอย่างนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะการออกอย่างนี้เนี่ยมันสร้างผลเสียมากมายนะครับยิ่งการที่เรามีผลกฎหมายย้อนหลังเนี่ยนะครับหรือว่ามีการเพิกถอนอะไรกันง่ายๆเนี่ยขาดความมั่นใจนะครับต่างชาติมาลงทุนก็ขาดความมั่นใจจำได้ไหมครับอัคราเหมืองทองก็ไปเพิกถอนซะอย่างนั้นเรื่องของโทเวเนื้อเรื่องของทางหลวงคันที่สองที่ต่างชาติมาลงทุนก็มีการยกเลิกกันไปอะไรต่างอย่างนี้ใครจะมากล้าลงทุนครับเราจะไปหาคนมาลงทุนแต่ลงทุนแล้วเจออย่างนี้เข้ากฎหมายบ้านเราอย่างนี้เนี่ยครับมันทำให้เกิดความเสียหายได้นะนี่ก็เลยฝากเป็นข้อคิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คำพิพากษาออกมาเนี่ยเราก็มาคุยกันใหม่